สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิจนาชุ่มเย็นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5ค่ะอยู่เรียนอยู่โรงเรียนเชียงค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์เรื่องให้คุณพิจนาแก้วมาร้องเพลงพื้นบ้านให้ฟังค่ะคุยมีบ่อยู่บ่อยแย่เสกว่ามาบ่อยู่บ่อยแย่ผมมือถอดแต่สีเอาแว่ผูกผ้าถอดแต่สีเอาแว่แต่ถอดสีไม่รู้หรอกแก่กล่าวลอยอียาแกก่อนแล้วเอาเธอถือเจอสาเธอทูเอาขี้เธอเจอสาเธอทูหมูดื้อยาแล้วหือปูปลาดื้อยาแล้วหือปูแกถอดกีแพ้ทูแพ้จีมือก็นอนลิบแวะคอผู้สักควาลีเปื่ออาคอมก็นอกแพ้ละอ้อมนี้ผู้สักควากีนาตูจีมีอู้อ้อมให้กลองนอนช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังว่าเอากลุ่ยสุดเต็มเครือเนี่ยผู้หญิงก็ขึ้นไม่ได้ผู้ชายก็ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นได้แต่ก็ลอกกระแตแล้วก็ลงมาให้ลงมาให้เออแบบเป๊ะตระการเด็กผู้สาวกินเสร็จแล้วก็กินไม่แล้วก็ให้พ่อแม่เก็บไว้ในตู้ในถังเสร็จแล้วก็กลายเป็นเงินเป็นทองก็กลายเป็นสร้อยแล้วก็ห้อยเต็มคอเสร็จแล้วผู้หญิงก็คบข้าวใส่ในกลามาในถังแล้วก็ผู้ชายก็ผลมีด้ามทองเพลงกล่อมน้องพื้นบ้านตั้งแต่ด้านเดิมตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายสมัยไหนไม่รู้ละอันนี้คือเป็นชนเผ่าครับชนเผ่าอะไรคะเผ่ากะเหรี่ยงเผ่ากะเหรี่ยงนี่มีวัฒนธรรมยังไงบ้างมีวัฒนธรรมหลายอย่างก็มีวัฒนธรรมร้องเพลงซออะไรนี่มีหลายอย่างเลยจำไม่ได้ละดิฉันนางสาวพิศนาขอจบการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ